วัสดีค่ะครูดาวโยคะคนท้องค่ะวันนี้เราจะมาฝึกนะคะเพิ่มความแข็งแรงของต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกันนะคะเป็นชุดการฝึกท่ายืนเวลาเราฝึกท่ายืนนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะกว่าปกติที่เวลาเราฝึกเป็นท่านั่งนะคะถ้าคุณแม่ฝึกแล้วรู้สึกเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วเกินไปนะคะให้คุณแม่นั่งพักได้ตลอดเวลาไม่ฝืนนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยเนี่ยให้นั่งพักได้เลยนะคะฝึกสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็ฝึกเพิ่มจำนวนนะคะเริ่มเซตจากท่ายืนนะคะให้คุณแม่เนี่ยแยกขานะคะให้กว้างอาจจะเท่าสะโพกนะคะหรือกว้างกว่าสะโพกนะคะปลายนิ้วเท้าของคุณแม่เนี่ยให้ชี้ออกไปด้านข้างแต่ไม่ให้เปิดจนกว้างเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทรงตัวยากนะคะให้ประมาณสัก45องศานะคะไม่ชี้ตรงมาด้านหน้านะคะอันนี้ก็ทรงตัวยากเหมือนกันนะคะขอครึ่งนึงนะคะขอประมาณสัก45องศานะคะเช็คนิดนึงตอนที่เราจะย่อเข่านะคะลงไปให้หัวเข่ากับปลายเท้าต้องตรงกันเสมอนะคะแขนลำตัวด้านบนเนี่ยเราจะยกขึ้นแบบนี้เนาะพอยกแขนขึ้นปุ๊บเนี่ยให้คุณแม่หายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะให้คุณแม่ค่อยๆเหมือนเรางอเข่าหย่อนก้นนะคะทิ้งมือเราเนี่ยไปนะคะที่ขาและยืดกลับขึ้นมาแบบนี้นะหายใจเข้าพอยกแขนปุ๊บให้แม่หายใจเข้าเลยหายใจออกค่ะให้น้มตัวมาด้านหน้านิดนึงค่ะดันก้นไปด้านหลังนะคะแล้วยกขึ้นหายใจเข้าเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะพอยกแขนปุ๊บหายใจเข้าเลยนะออกค่ะมืออาจจะวาดชี้ไปที่ด้านหลังถ้าคุณแม่สามารถไปได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่รู้สึกว่าหนักเกินไปแค่นี้พอไม่ต้องลงลึกนะคะเพราะว่ายิ่งลงลึกเนาะต้นขานะคะกล้ามเนื้อต้นขาเขาจะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นนะคะแต่คุณแม่ที่มีความแข็งแรงนะคะคุณแม่ที่เคยฝึกกันมาเนี่ยเขาก็จะลงได้จนเข่ากับก้นเนี่ยสะโพกเนี่ยเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันได้เลยนะคะอันนี้คือคุณแม่ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงสูงนะคะหายใจออกท่านี้เนี่ยครูอยากให้คุณแม่เนี่ยทำสัก10ครั้งนะคะแต่10ครั้งเนี่ยสำหรับคุณแม่ที่ไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยเยอะเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หนักนะหัวใจเนี่ยจะเต้นสูงนิดนึงนะคะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นให้คุณแม่เนี่ยพักได้ทุกเมื่อนะคะไม่ฝืนเลยนะลมหายใจนะคะพยายามให้ได้อย่างที่ครูบอกพอยกแขนขึ้นปุ๊บหายใจเข้าพอจะย่อขางอเข่าให้หายใจออกนะคะแล้วก็ยืดตัวกลับขึ้นมาอีกสักสองรอบเนื้อหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าและสุดท้ายนะหายใจออกค่ะยกแขนกลับขึ้นมาแล้วคลายแขนทิ้งค่ะเก็บเท้านะคะกลับมายืนให้เท้าทั้งสองข้างนะคะอยู่เป็นปกติของเราแล้วก็ย่ำเท้านิดนึงนะคะเพิ่มแรงเพิ่มน้ำหนักกลับไปที่ฝ่าเท้านะคะสองข้างให้เท่ากันขยำย่ำย่อย่อย่ำย่ำย่อย่องอเข่าให้กันนิดนึงที่2ค่ะเซตท่าเหมือนเดิมนะคะกางขาเท่าเดิมได้เลยนิ้วเท้านะคะชี้ออกไปด้านข้างนะคะท่านี้เราจะมีการบิดนะคะลำตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ยกแขนไปด้านข้างนะคะดูท่าก่อนเนาะเราก็จะยกแขนขึ้นหายใจเข้านะคะหายใจออกเราก็จะงอเข่าเหมือนท่าแรกเมื่อกี้เลยแต่พอตอนยกขึ้นเนี่ยเราจะยืดแขนนะคะยืดแขนเนี่ยสองข้างไปด้วยกันเนาะไปด้านขวาให้เขย่งส้นเท้าซ้ายแล้วบิดนะคะช่วงสะโพกนิดนึงเนาะนะคะเรายืดแขนเหมือนเรากำลังจะเอื้อมมือเนี่ยไปแตะที่กำแพงด้านข้างกลับมานะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็หายใจเข้ารอบที่สองยกขึ้นนะแล้วก็เหวี่ยงนะคะแล้วก็ทิ้งแขนลงมาก่อนแล้วก็เอื้อมไปด้านซ้ายนะคะทิ้งลงมายกขึ้นหายใจเข้าออกขึ้นมายืดเลยนะคะหล่นลงมามือหล่นลงมากลับไว้ที่เดิมและยืดแบบนี้นะก็คือหายใจเข้านะคะออกค
้าออกอันนี้คือ1แบบนี้เนาะแล้วก็ยกกลับขึ้นไปใหม่ท่านี้เนี่ยมันมีการมองตามนะคะมองตามมือสำหรับคุณแม่ที่ไม่เวียนหัวง่ายนะคะไม่เป็นความดันสามารถสายตาเนี่ยมองตามมือแต่คุณแม่ที่ชอบมึนหัวเราจะมองนะคะที่จุดใดจุดหนึ่งด้านหน้าไม่มองตามแขนตามมือร่างกายให้เขาไปตามท่านะคะแต่ตาจะไม่ไปตามเพื่อป้องกันการมึนหัวนะคะบิดเอื้อมวางแขนลงมาขย่งส้นเท้าส่งนิดนึงนะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวทำอีก2รอบหายใจเข้าออกแล้วก็เอื้อมเลยทิ้งลงมาบิดนะคะเอื้อมแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งย่อค่ะและเอื้อมและเอื้อมโอเคอย่างที่ครูบอกนะเก็บนะคะขากลับมาและย่ำก่อนนะคะอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะคะเอาให้เท้าเราอะลงน้ำหนัก2ทางให้เท่ากันก่อนเพราะเวลาที่เรากางขาแล้วบิดไปบิดมาบางทีน้ำหนักนะคะถ่ายเทไม่สมดุลกันระหว่างขวาซ้ายนะคะก็ให้คุณแม่รวบขาแล้วก็ย่ำย่อให้น้ำหนักกลับมานะคะเสมอกันทั้ง2ขาเกาะอย่างที่ครูบอกท่านี้นะเป็นท่าที่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะก็จะทำให้หัวใจคุณแม่เนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะคะให้คุณแม่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าระหว่างฝึกเราเหนื่อยมากเลยให้คุณแม่พักได้ทุกเมื่อนะคะแล้วค่อยฝึกเพิ่มจำนวนครั้งนะคะตามความแข็งแรงของร่างกายคุณแม่ไม่ฝืนนะคะท่านี้คุณแม่ที่อายุครรภ์มากประมาณสัก5หรือ6เดือนนะคะบางคนเนี่ยถ้าเคยฝึกโยคะหรือออกกำลังกายมาสม่ำเสมอเนี่ยสามารถฝึกต่อได้นะคะฝึกต่อได้จนอายุครรภ์เนี่ย8เดือนได้เลยสบายนะคะจากที่ครูเคยเจอคุณแม่ที่แข็งแรงมาสามารถฝึกสบายนะคะแต่คุณแม่ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนไม่ได้ฝึกโยคะมาก่อนเนาะครูแนะนำนะคะลองฝึกแรกๆน้อยๆ นะคะแล้วค่อยสะสมไปดูว่ากำลังเรามีพอที่จะไปได้ต่อเนื่องหรือเปล่าลองดูกำลังตัวเองนะอย่าเพิ่งฝืนนะคะเพราะท่านี้จะเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณแม่ลองค่อยๆลองดูซิว่าเราสามารถบาลานซ์ตัวได้หรือเปล่านะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสำหรับชุดท่ายืนท่านี้นะคะแต่ประโยชน์ของชุดท่ายืนนี้เนาะจะช่วยคุณแม่เรื่องกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้มีความแข็งแรงนะคะเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ที่ท้องจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมในการคลอดนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งสามารถติดตามโยคะสำหรับคนท้องได้ที่ช่อง YouTube ของ Mamster ทุกวันพฤหัสนะคะ